อันนี้เมนูตำหมักม่วงเขียวสวยหน่วยเดียวเต็มครกแน่ๆตำหมักม่วงเด้อจ้ะเห็ดหวานๆเผ็ดๆมาจ้ะตำมะม่วงตำมะม่วงกันเริ่มจากปอกเปลือกมะม่วงแล้วก็เอามาจับจะตำแซ่บๆวันนี้ตำมะม่วงหวานๆก็เปรี้ยวเผ็ดกินกับไข่เจียวใส่คิดว่าจะใส่ชะอมกับไข่เจียวกับตำมะม่วงเผ็ดๆหวานๆเปรี้ยวๆกับข้าวเหนียวคิดเมนูแล้วน้ำลายแตกคิดเมนูแล้วยังน้ำลายแตกเลยถ้าได้กินจะขนาดไหนค่ะหวานหวานเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเหมือนดังที่พูดให้ประแดกตอนหน่อยน้ำเที่ยวไข่ใส่ไข่ข้อวัวอันนี้เมนูหลานปิ้งใส่พันตับข้าวเหนียวมาจ้ะพี่น้องอร่อยแน่นอนร่วมแล้วเป็นพระเขาจนได้แล้วพระกระโดนเจียวมาอร่อยแน่ๆเลยจ้าเมนูอีสานวันนี้ไข่เจียวไข่ข้อวัวคือว่าอันข้องวดละต้มๆละขย้อนขย้อนเอาไข่ข้อออกมาทอดในร้านแล้วก็ปิ้งตับใส่พันตับแล้วก็ข้าวเหนียวอาหารยายก็น้ำพริกผักกระโดนตำมะม่วงมาพี่น้องปิ้งตับใส่ขั้นตับพี่น้องใส่ไก่ใส่ขั้นตับนี่คือตับไก่ค่ะปิ้งตับไก่เอาใส่ขั้น